ลำดับต่อไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญคณะท่านนะครับเอกอัครราชทูตดร.วีระชัยพลาไสนะครับได้กรุณาขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับแล้วก็ทักทายพวกเราพี่ๆน้องๆ นะครับในวันนี้นะครับขอยื่นมือโทรศัพท์ให้กับท่านทูตของเรานะคะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ Ladies and gentlemen good evening ก็เป็นความยินดีของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งที่มาร่วมงานวันลอยกระทงของท่านผมปีนี้ลอยกระทงจริงๆอยู่ที่กรุงเทพไปร่วมงานแถวๆบ้านเรามาแล้วก็เป็นโชคดีพอมาที่นี่ได้มาร่วมผลที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราพบกับพวกท่านด้วยความตื่นใจด้วยความอยากจะมาหาแล้วก็มีอะไรก็มาคุยกันนะครับชาวไทยที่อยู่ที่นี่ถ้าไม่มีปัญหาก็คุยเรื่องสนุกมีปัญหาก็มาถามกันได้ทั้งผมแล้วก็คนที่ทำงานกับผมพร้อมจะดูแลบริการท่านอยู่โต๊ะตรงนี้นะครับเรียนอีกครั้งหนึ่งนี่ตอนนี้ครบรอบปีหนึ่งแล้วที่เราทำบัตรประชาชนไทยได้นะครับใครยังไม่ได้ทำหรือใครหมดอายุแล้วคิดว่าจะต้องบินกลับเมืองไทยไปทำก็ไม่ต้องกลับไปทำที่เฮกนะครับบัตรประชาชนยกเว้นใบแรกเท่านั้นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตบินกลับไปทำเมืองไทยหลังจากนั้นอยู่ที่นี่ไปต่อไปตลอดไปทำได้ที่สถานทูตที่เฮกครับเราทำมาปีหนึ่งแล้วประสบความสำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วบัตรประชาชนของเราเนี่ยเท่กว่าที่อื่นถ้าทำเมืองไทยไม่มีรหัสของเรามีรหัส SAG นะครับจะเป็นบัตรประชาชนที่แปลกแล้วก็ทันสมัยเท่กว่าคนหนึ่งเรื่องอื่นๆก็ตอนนี้บ้านเมืองเราก็เรียบร้อยดีนะครับปีหน้าปลายปีหน้าจะได้เลือกตั้งหรือช้ากว่านั้นอีกนิดหน่อยนะครับก็เตรียมตัวเลือกตั้งนะครับเราสสารดูก็จะอำนวยความสะดวกเมื่อถึงเวลานั้นเอาละครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับก็ขออนุญาตเปิดงานลอยกระทงปี2557นะครับสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะครับผมช่วยกันร่วมร้องเพลงสวัสดีมหาราชคนไทยยืนขึ้นร้องเพลงถวายหลวงพ่อหลวงของเรานะครับ
ขอบคุณครับ